มาพบกับทุกๆคนอีกแล้วทำอะไรกันอยู่คะไปดูคลิปด้วยกันค่ะวันนี้เราพาทุกๆคนมาเที่ยวทางเหนือของประเทศเยอรมนีนะคะเมืองนี้ชื่อว่าเมืองเบรเมนนะคะอยู่ห่างจากฮัมบูร์กประมาณ1ชั่วโมงค่ะประเทศเยอรมนีมีทั้งหมด16รัฐนะคะนี่คือรัฐเบรเมนแล้วก็เมืองเบรเมนนะคะเบรเมนเป็นเมืองที่มีคนติดไวรัสและเสียชีวิตน้อยที่สุดมีเพียง469คนเท่านั้นค่ะตรงนี้เป็นบริเวณสถานีรถไฟใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกบริเวณหนึ่งเป็นบริเวณที่สวยงามมากมีกังหันลมที่ใหญ่มากๆและอดีตเป็นโรงสีในประวัติศาสตร์ค่ะผ่านวิวที่สวยงามสุดๆไปแล้วนะคะตอนนี้เราเดินกันอยู่ในตลาดนะคะหรือถนนคนเดินสองข้างทางจะมีร้านค้ามากมายแต่วันนี้ปิดนะคะเราเดินวันอาทิตย์ค่ะตรงนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันมากนะคะเพราะว่าเป็นจุดศาลากลางของเบรเมนเก่าแก่นานกว่า600ปีมีโบสถ์ที่สำคัญมากๆต่อจากนี้ไปก็จะให้ทุกๆคนดูวิวสวยๆและก็ไม่คุยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันท้ายคลิปค่ะจบลงแล้วขอให้เพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจกับเราไปนานๆนะคะกดไลค์ก็ได้กด Subscribe ก็ได้วันนี้คงต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดี